สวัสดีค่ะวันนี้วันที่26พฤษภาคม2567เราพาทุกคนทุกท่านมาเดินตลาดนัดราชมงคลหรือตลาดกรีนมอนะคะเรามาชมตลาดนัดผ้าไหมตลาดกรีนมอกันนะคะวันนี้ดูซิว่าผ้าไหมจะมากี่ลวดลายนะคะหลากหลายลวดลายเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะ Let's goทุกคนทุกท่านเดี๋ยวเราก็เข้ามาผ้าใหม่ร้านแรกแล้วนะคะเราเข้าอยู่ฝั่งทิศตะวันตกนะคะคุณพิเศษสวัสดีค่ะโอ้ยกินข้าวแล้วบ่น่ะกินข้าวกินข้าวได้ยังกินคะโอ้โหมากินข้าวด้วยกันด้วยค่ะกะวานันซื้อซื้อผ้าใหม่ด้วยโอ้นะคะผ้าใหม่ของร้านพิเศษผ้าใหม่นะเพื่อนนู่นเสื้อผ้าผ้าไหมลายพุ่งเข้าบินสวยมากนะทุกคนเดี๋ยวเราดูลายนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเขาไม่ถอดรองเท้าได้ไหมตัวเองเอ๊ะนี่เพื่อนขอโทษนะจ๋าทานเข้าไปเลยค่ะอันนี้ลายอะไรคะคุณนุ๊กเนี่ยลายเออะไรนะรวงข้าวลายรวงข้าวเพื่อนเห็นไหมคะเขาเอารวงข้าวมาทำเป็นลายผ้าไหมอันนั้นก็จะลายพุ่งข้าวบินใช่ไหมสีฟ้าน่ะสวยมากเลยจำได้ลายพุ่งข้าวบินสวยสวยเพื่อนพุ่งข้าวบินมีหลายลายเลยนะฟ้าเขียวสวยสวยพุ่งใหญ่พุ่งเล็กเหรอไหนน่ะพุ่งข้าวบินข้างหลังด้วยสวยนั่นเพื่อนสวยคนถ่ายรูปลายถ่ายทุกวันที่เข้ามานี่เห็นพุ่มข้าวบินค่ะเลยเข้ามาเลยโอเคนะคะเดี๋ยวไปต่อนะคะทุกคนไปไปนี่ผ้านุ่งสวยๆเลยนะคะสวยๆจริงๆนะคะกับผ้าลายผ้าหยาครุฑนะคะแล้วไปทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายนะคะนี่ก็ร้านสมหวังผ้าไหมสุรินทร์จำหน่ายผ้าไหมเส้นไหมทอเองนะคะก็ใส่เครือไหมนะคะสนใจก็มาได้เลยมีทั้งสีเคมีวันนี้มาเล็กๆมาน้อยๆแต่ผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะก็เป็นร้านสมหวังผ้าไหมสุรินทร์เขามีเพจด้วยหวังหวานพินิจนั่นนะคะ Facebook หวังหวานพินิจนั่นสนใจก็ทักได้เลยนะคะทางเพจนะคะของน้องหวังหวานพินิจนั่น0844312235แอดไลน์ใช่ไหมแอดไลน์0844312235จำหน่ายเครือผ้าไหมเส้นไหมแล้วก็ผ้าไหมติดต่อทางร้านหวังหวานพินิจนั่นเลยนะคะทางเพจได้เลยนะคะทุกคนจะได้ไม่ผิดหวังผ้าสวยๆเพราะว่าสวยจริงๆสวยอีหลีบ่ได้ตัวไม่ได้โม้โอเคนะคะไปได้หลาเด้อค่ะไปต่อนะคะเรามาถึงร้านน้ำผ่าพัดสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะวันนี้คุณหมอมีผ้าไหมลายไหนมาโชว์บ้างคะวันนี้ได้ผ้าไหมสีบ้างยายไหนลูกคะอันนี้เป็นของหัวหน้าสูงเขาเลยนะคะหัวหน้าเขาทำเลยเขาได้เลยนะคะนี่ค่ะดูความละเอียดสวยมากเลยนี่ค่ะลายปากกาตร็อปนะคะตัวนี้ปากกาตร็อปของเขาดูค่ะความละเอียดของงานดูทุกเป๊ะทุกอย่างค่ะละเอียดงานละเอียดมากค่ะแต่คุณหมอกลางเลยไหมจากกลางลายอันนี้ลายเดียวกันไหมลายเดียวกันแต่คนลายเดียวกันแต่ว่าคนละอย่างนะคะคนละอันนี้ใช่มันคนละอย่างอันนี้สวยมากอันนี้จะเป็นผ้าไหมลายปากกาตร็อปแปลว่าอะไรคะหมอดอกมะเขือค่ะดอกมะเขืออ๋อลายดอกมะเขือเป็นสวยแล้วก็คอเต็มผืนเลยนะคะมัดเป็นอาทิตย์ค่ะเพราะว่ามันงานเป็นงานละเอียดมากค่ะหนามากเลยแต่หนามากไหมบ้านอันนี้มีกี่ตะกออันนี้เป็นสามตะกอเหยียบหอสามตะกอเหยียบจะมีลายเกล็ดดาวมันจะมีความเงาค่ะความเงาหนามากเลยค่ะคุณหมอกะหนามากค่ะเพราะว่าเจ้านี้เป็นหัวหน้ากลุ่มค่ะหัวหน้ากลุ่มเป็นหัวหน้ากลุ่มเขาทำหัวหน้ากลุ่ม
คนนี้จะสามารถติดคนได้หมดเลยเพราะว่าเขาสามารถทำงานได้สวยงานละเอียดมากเลยงานละเอียดจริงเป็นผ้านี้เป็นมันแบบเหมือนจะเป็นผ้าโชว์มากกว่าผ้านุ่งค่ะเพราะว่ามันเพราะว่าให้คนมัดแบบนี้ก็ไม่มีใครสามารถมัดได้ถ้าว่ามัดได้เสมอกันมากแล้วก็เป๊ะสีอะไรคะนี่เป็นสีธรรมชาติสีธรรมชาติอะไรสีธรรมชาติเป็นสีย้อมข้างค่ะย้อมข้างแล้วเขข้างก็ใบสมอ สมอนี่คือเขียวนะคะอ๋อเขนี่คือสีเหลืองเขสีเหลืองแดงข้างจ่าแดงข้างค่ะแล้วก็ข้างทับโคลนข้างทับโคลนก็ทับโคลนก็เป็นน้ำตาลค่ะแล้วใช้เครืออะไรกันนี่เป็นเครือไม้พุ่ง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 เป็นเหยียบหอกเป็นงานเหยียบหอกจากเครือเนี่ยเป็นเครือของสามตะกอธรรมดาเครือนี่เป็นเครือไม้พุ่งหรือไม้ยืนเรือนี่คือเป็นไม้พุ่งไม้พุ่งค่ะไม้พุ่งน่ะเป็นไม้ที่มาจากร้านจากแต่ว่าไม้เส้นยืนนะคะเป็นเส้นไม้บ้านแต่ว่าหนามากนะหนาแล้วก็แน่นแล้วก็เรียบละเอียดปกติไม้บ้านมันจะมีตะปุ่มตะปำแต่อันนี้ไม่ใช่สวยมากเลยค่ะคุณหมอเอาอีกผืนนึงมาต่างอย่างก็มากับสองผืนเนี่ยค่ะมาคู่กันเราของเขาเราดูก่อนค่อยว่าราคาเท่าไหร่เนาะจ้ะเพราะว่าให้ดูความละเอียดของงานก่อนจ้ะนี่ค่ะละเอียดทองสวยงามดูความดูดอกสุดมากดอกเด่นด้วยนะละเอียดนะละเอียดค่ะเขาไม่มัดหรอกค่ะเพราะมันมัดก็เสียเวลาเพราะว่าแม้ตะริมก็สวยนะเป๊ะเลยคนนี้เป็นหัวหน้ากลุ่มเขาติดคนได้ตลอดทั้งหมดเพราะว่าเขาสามารถทำได้สวยอันนี้ดอกใหญ่อันนั้นดอกเล็กจ้ะถ้าเทียบกันอันนั้นจะสวยประกายกว่าอันนี้จะไม่มีลวดลายจะไม่ได้เยอะเท่าจะไม่ได้เยอะกว่าความละเอียดไม่ได้อะแต่ว่าเจ้าเดียวกันค่ะแต่เครือเดียวกันค่ะเครือเดียวกันเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันนะคะเท่าไหร่ครับผืนนี้3,200เพราะว่าเขาทำได้แค่เดือนละผืนทำได้เดือนละผืนเขาทอแค่นิดเดียวอันนี้ในราคาส่งเลยใช่ไหมในราคาส่งค่ะถ้าเอาต้องบวกค่าส่งนะทุกคนอันนี้นะสามพันสองสองร้อยนะคะถ้าเอาก็จะเป็น3,300นะคะค่าส่งนะคะรวมส่งนะเพื่อน3,300ดูความตรงของเส้นค่ะที่เขาดูความตั้งนะสวยมากเลยเป็นเป๊ะทำแบบสีแบบอันนี้ผ้าไหมจากไหนบ้านปนอยไถตำบลน้องเหล็กสีขอทำผ้าได้สวยแบบมากเลยนะเพื่อนแล้วก็หนาแบบสามตะกอแบบหนาแบบไหมบ้านเลยเป๊ะเลยค่ะอันนี้คือยอดเลยผ้าออกไปที่ผ้าออกอาจารย์ระดับอาจารย์จ้ะอันนี้คือผ้าระดับอาจารย์จริงเอาอันนี้โชว์จะปิดโชว์ละค่ะก็อยู่ร้านอภาพัฒน์ผ้าไหมสุรินทร์นะคะมาเลือกได้เลยนะคะทุกคนมาชมได้เลยราคากันเอง 3,200 บาทนะคะไม่มีลดเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ให้ลดเหรอเพราะว่ามันเขา4เดือนเขาส่งใช่เขาทำเดือนคือเราไม่ได้ขายเอากำไรอะค่ะแต่ว่าขายอยากให้เน้นฝีมืออยากให้ดูฝีมือให้ดูฝีมือนะคะทุกคนอันนี้ผ้าปากกาป๊อปากกาตร็อปปากกาตร็อปก็คือลายดอกมะเขือนะคะผ้าปากกาตร็อปนะคะลายดอกมะเขืออยู่ร้านณภาพัฒน์ผ้าไหมสุรินทร์นะคะก็มาเลือกได้นะคะทุกคนที่ตลาดนัดผ้าไหมรินมอตลาดราชมงคลนะคะหลากหลายลวดลายหลายสีเป็นสีธรรมชาติคุณหมอจะเน้นผ้าสีธรรมชาติอย่างเดียวนะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นผ้าครูนะคะผ้าชั้นครูนะคะสวยงามมากผ้าปากกาตร็อปนะคะลายดอกคือว่าลายดอกมะเขือนั่นเองนะคะค่ะโอเคค่ะคุณหมอค่ะก็ขอบคุณร้านคุณหมอณภาพัฒน์ผ้าไหมสุรินทร์ด้วยนะคะที่อนุญาตรีวิวผ้าไหมชั้นครูให้เราได้รับชมในวันนี้นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบางไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดแอดมินต้องกราบประทานอภัยทุกคนทุกท่านไว้หน้าที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะคุณเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เรานะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันนั้นสาได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณคุณหมอณภาพัฒน์ด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะข
ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ